หาตัวหาร84หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ28ต้องการหาตัวหารเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า28คูณจำนวนใดจะได้84 28คูณหเป็น28ยังไม่เท่ากับตัวตั้งนะคะต่อไป ยี่สิบแปดคูณสองเป็นห้าสิบหกยังไม่เท่ากับตัวตั้งนะคะต่อไปยี่สิบแปดคูณสามเท่ากับแปดสิบสี่เท่ากับตัวตั้งแสดงว่ายี่สิบปดคูณสามเท่ากับแปดสิบสี่ดังนั้นถ้านำแปดสิบสี่ก็ต้องหารด้วยจำนวนใดคะหารด้วยสาม ก็จะเท่ากับ28ก็คือ84หารด้วยสเท่ากับ28ด